ทุกคนดูร้านนี้สิทุกคนกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ชื่อดังในย่านบางมูลนาคทุกคนถ้าไปซ้ายมือนี้ไปวัดท่าช้างซึ่งมีหลวงพ่อหินที่ดังมากเดี๋ยวก่อนนี้เรามาช่วงที่แบบว่าร้านกำลังยังไม่เปิดเลยเราต้องมาถ่ายก่อนทุกคนเก็บบรรยากาศนี่ฮะครัวกาญจนาเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศร่มรื่นนะทุกคนนะฮะนี่ฮะนี่เลยบรรยากาศร่มรื่นมากเดี๋ยวเราจะสั่งเมนูไปสักเมนู2เมนูดีไหมอุตายแล้วนี่เหมือนกับไปประเทศสิงคโปร์ดูสิที่จอดรถกว้างขวางดอกจำปีสวยจังเลยทุกคนมีดอกจำปีด้วยหรอเนี่ยโอ้ยกำลังบานเลยอ่ะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะดอกจำปีนี่ฮะอันนี้เป็นร่องรอยเจ้าพ่อแก้วบางมูลนาคครึ่งปีที่แล้วนี่เองนะฮะ17 ธันวาคมเขาจะมีงานใหญ่ฮะซึ่งจากร้านครัวกาญจนาไปตรงเนี้ยฮะ600 เมตรก็ถึงศาลเจ้าพ่อแก้วแล้วทุกคนนี่ฮะบรรยากาศครัวกาญจนาออกมาประมาณ300 เมตรจากรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทที่ชื่อว่าบ้านไม้งามค่ะทุกคนนี่ฮะดูสิบรรยากาศเลิศมากนี่นะฮะไปทางนี้ฮะเข้าในเมืองบางมูลนาคเห็นไหมฮะแต่ถ้าเรากลับกล้องมานี่ก็ไปวัดท่าช้างซึ่งเป็นเนื้อมีเซเว่นด้วยเห็นไหมแสดงว่าที่นี่ก็เป็นคนเยอะนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมากเปิด10 โมงนะฮะถึง3 ทุ่มนะฮะโดยประมาณทุกคนนี่ฮะอุ้ยมีรังนกด้วยมีต้นขนุนมีจระเข้สมกับที่เป็นเมืองชาละวันโอคะบุรีที่นี่ส้มโอจะดังนะฮะทุกคนนะแล้วก็ข้าวก็บอกข้าวที่นี่จะอร่อยแห่งเมืองพิจิตรนะทุกคนบรรยากาศดีเนาะจริงๆเราน่าจะทานที่นี่นะวันนี้แต่ไม่ทันแล้วล่ะเราต้องไปทานที่ห้องเพราะต้องเก็บของเดี๋ยวจะต้องเข้ากรุงเทพทุกคนนี่ฮะเมนูก็เลิศเลยนะฮะท่านใครที่มาเที่ยวบางมูลนาคอย่าลืมมาในช่วงงานก็ดีเหมือนกันเนาะงานประจำปีของเขาฮะสวัสดิ์นมัสการสักการะเจ้าพ่อแก้วทุกคนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบางมูลนาคนะฮะทุกคนนี่เมนูเราแอบดูเมนูได้ไหมฮะขอดูเมนูนิดนึงอุ้ยต้นขนุนดูสิทุกคนอ้วนมากเลยอะมะม่วงด้วยทุกคนบรรยากาศครัวแบบว่าเป็นมงคลนะฮะเพราะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสถาบันของในหลวงร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็อุ้ยหลายพระองค์แสดงให้เห็นถึงว่าร้านเนี่ยเป็นมงคลนะฮะมีความเป็นมงคลคนมากินก็จะโชคดีมงคลนอกจากความอร่อยนะฮะเจ้าของธุรกิจก็เป็นมงคลไปด้วยทุกคนนี่ฮะเมนูแนะนำหรอมีอะไรบ้างแกงส้มชะอมไข่กุ้งสดปลาเต้าเจี้ยวทอดกระเทียมปลาเต้าปลาเค้าเหรอฮะเขาเรียกปลาเค้าอาหารจานเดียวก็มีอยู่แล้วแหละตามสั่งทุกคนเมนูเผ็ดๆก็มีนะฮะแกงป่งแกงป่าปลาช่อนไก่บ้านอะไรประมาณเมนูผัดก็มีอยู่แล้วแหละกระเพราเอ้ยผัดหมึกผัดไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยเมนูเยอะมากเลยผัดขี้โมพนงพะแนงเขียวหวานนึ่งอบก็มีทุกคนเยอะอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะนี่หาบรรยากาศครัวกาญจนาไม่ไกลจากบ้านไม้งามรีสอร์ทปั่นจักรยานมาจากทุกคนประหยัดน้ำมันด้วยออกกำลังกายด้วยทุกคนนี่ฮะทุกคนร่มรื่นมีสระน้ำอยู่ตรงกลางน้ำพุแสดงถึงความพุพุ่งรุ่งเรืองฮะทุกคนฉะนั้นใครที่มาบางบุญนาเมืองเล็กๆแต่น่าอยู่นะฮะเป็นเมืองที่น่าอยู่เดินไปจากปั่นจักรยานจากรีสอร์ทไปก็ได้ครับขับรถไปตามอัธยาศัยสะดวกฮะไปริมน้ำน่านก็จะตรงนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าพ่อแก้วสวยมากทุกคนตอนเย็นๆนะมีที่นั่งริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นอันซีนนะตรงนั้นจะบอกให้แล้วก็ข้ามสะพานไปตรงนู้นก็จะเป็นวัดบางมูลนาคซึ่งจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธชินวรทุกคนเราจะเคยได้ยินแต่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีแล้วก็พระพุทธสีหิงพระพุทธสีหิงก็อยู่ตรงนี้ฮะวัดสิงห์ก็มีวัดพระสิงห์ตรงเชียงใหม่ที่เราไปโฮสเทลภูเขาโฮสเทลวันก่อนเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นร่องรอยของงานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อแก้วเมื่อปี57นะฮะก็จะมีงานทุกปีครับทุกคนมีห้องแอร์ด้วยทุกคนจ้าใครจะรับประทานห้องแอร์ด้วยนะฮะเนี่ยห้องแอร์ทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือมีความเป็นส่วนตัวกันเองนะฮะว้ายควายช้างนี่ฮะมะม่วงกำลังออกดอกมะพร้าวกำลังออกทลายที่สวนในหน้าร้านเลยนะทุกคนดูสิชอบมะม่วงโอ้โห
งดงามดกนะเนี่ยมะม่วงอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของทุกคนนี่ฮะบริเวณข้างเคียงนี่ฮะจะมีสวนต้นไม้แบบนี้เลยทุกคนโอ้โหดกนะครับบางมูลนาคถนนสายนี้นะครับย้ำอีกทีนึงทุกคนไม่ไกลจากบ้านไม้งามรีสอร์ททุกคนเนี่ยฮะสะพานข้ามไปแล้วก็ตรงนั้นจะมีข้าวซอยอร่อยอยู่เจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวซอยดีกว่าข้าวซอยน่องไก่นะฮะท่านมาบุญนาคไม่หาของกินไม่ยากหาทุกคนตอนเช้าก็มีตลาดนัดอุ้ยตายแล้วเจอมะม่วงของเขาอ่ะทุกคนดูสิว้ายทุกคนดูสิอยู่ติดกับครัวกาญจนาเลยเนี่ยไม่มีใครขโมยทุกคนใครขโมยนี่ใจร้ายมากเลยทุกคนโอ้ยทุกคนมะม่วงแก้วเหรอดูที่พี่สาวเขาจะให้เก็บมาเราไม่อยากเก็บเพราะมันสวยมากเลยทุกคนดูสิตรงนี้ทำเลทองมากติดกับครัวกาญจนาทุกคนเนี่ยน้ำใจเห็นไหมจะให้เก็บเราจะเก็บลงได้ยังไงดูสิสวยงามดูหมาสิเป็นมิตรคือเป็นญาติพี่น้องกับร้านครัวกาญจนาฮะก็เป็นพี่น้องกันทุกคนน่ารักมากนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับประทานที่พักนะจ๊ะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนครัวกาญจนาติดกันเลยแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเป็นพี่น้องกันเลยกับเนี่ยฮะจะเด็ดมะม่วงให้ดูเก่งใจอ่ะไม่อยากเด็ดเลยพี่ไม่เอาผมเป็นคนถ่ายพี่เด็ดโอ้ดูมันสวยมากเลยทุกคนไม่เอาดีกว่าพี่เก่งใจอ่ะไม่เป็นไรหรอเอาลูกสุกๆไปได้พี่นี่ไงแต่แล้วเก่งใจจังเลยพี่เอาลูกโตอ่ะเก่งใจดูสิไม่อยากเด็ดเลยอ่ะทุกคนครัวกาญจนาอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยติดกันเลยทุกคนนะฮะพอแล้วพี่พอแล้วลูกมันจะได้โตไงอ๋อใช่อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราสบายใจขึ้นใช่คือมันแก่ใช่เดี๋ยวมันแย่งกันโอเคขอบคุณมากพี่จ๋าเฮงๆนะน่ารักมากเลยดูสินี่ฮะมีบุญนะเนี่ยจ้าขอบคุณจ้าออกมาแล้วทุกคนนี่ไงจักรยานได้มะม่วงมาร้านครัวกาญจนากำลังขับกลับบ้านกับบ้านไม้งามรีสอร์ทนะฮะทุกคนเลิศไหมฮะทุกคนได้ประสบการณ์เลิศเลย